สวัสดีครับค่ะพี่ท็อปครับพี่ท็อปครับค่ะดีใจมากที่ได้เจอพี่ตัวเป็นๆใช่ฮะแต่เมื่อกี้เราแอบเมาส์กันมาก่อนแล้วครับคือเมื่อกี้แอบสอบถามพี่ท็อปมาว่าไอ้คำว่าที่ปรึกษาด้านความรู้สึกเนี่ยพี่คือมันดูเป็นตำแหน่งที่แปลกใหม่มากใช่พี่ท็อปอธิบายหน่อยได้ไหมเขามันคืออะไรยังไงครับคือคือเอาจริงๆนะครับผมมาอยู่กสิกรไทยปีนี้ปีที่12นะครับ3-4ปีแรกเนี่ยผมอยู่ที่หลักทรัพย์กสิกรพวกคุณไปไหนกันเนี่ย พี่จะได้เด่นนะฮะตอนนั้นเราได้ยืนข้างหน้าก็ได้รู้สึกเหมือนอยู่ๆก็ถูกทอดทิ้ง3ามสีปีแรกอยู่หลักทรัพย์นะครับเข้ามาทําเรื่อง corporate branding นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามาช่วยแบงค์ทำเรื่องของ private banking ทํา branding ให้ private banking นะครับหลังจากนั้นก็มาทําแบรนด์ของกสิกรไทยนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาคุณบรรทุนตอนที่เป็นที่ปรึกษาคุณบรรทูนเนี่ยคุณบรรทุนบอกว่าตําแหน่งของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าที่ปรึกษาทางด้านความรู้สึกแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกที่ครับไป บางคนบอกมันเป็นที่ศึกษาเรื่องอารมณ์ใช่ไหมฟังรถแท็กซี่มากเลยนะใช่<ป>ใชจริงๆมันคือความรู้สึกซึ่งไม่ใช่รมผมก็เคยถามคุณบรรทุนตอนที่แกบอกว่าให้มาทําตําแหน่งนี้ใหม่ๆว่าตําแหน่งมันมันชื่อมันแปลกๆครับแกบอกอย่างนี้แกบอกว่าถ้าย้อนหลังไปเมื่อหลายๆปีก่อนนะครับคนแบงค์เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องทําเรื่องแบรนด์เนี่ยแกจะเข้าใจว่าทําโฆษณาถูกไหมครับทีนี้แกไม่อยากให้คนเข้าใจว่าแบรนด์มันคือโฆษณา แกอยากให้เข้าใจว่าแบรนด์มันเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สินค้าไม่ใช่แค่บริการแต่มันหมายถึง total experience ของชาวบ้านเขาเนี่ยที่มีต่อกสิกรไทยเพราะงั้นแกก็เลยบอกว่าในเรื่องของที่ปรึกษาทางด้านความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกแกนะไม่ใช่ว่าแกผมต้องคอยดูฮวงจุ้ยแกหรืออะไรงี้ไม่ไม่ใช่งานผมนะครับความรู้สึกแกแบ่งเป็นสามส่วนค,ความรู้สึกของใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ลูกค้าเราอะ่ะใครก็ไม่รู้รู้สึกกสิกรยังไง รู้สึกว่าเวลาได้ยินคำว่กากสิกรหรือรู้สึกต่อคำว่กากสิกรไทยเนี่ยเขารู้สึกยังไงอันที่2คือลูกค้าเราเองเนี่ยรู้สึกต่อเราอย่างไงนะครับลูกค้าก็ซื้อประกันเราอะนะแต่ซื้อบนนะความตั้งใจครับ <laughs> บนความตั้งใจที่จะกลนด่าในใจ <laughs> อะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งสุดท้ายก็คือพนักงานเราเองเนี่ยรู้สึกต่อกสิกรยังไงเป็น3เรื่องที่แกอยากให้ผมคอยมอนิเตอร์แล้วบอกแก มันก็จึงเป็นเรื่องของ r e p u t a t i o n เป็นเรื่องของความรู้สึกแท้ๆที่มีเกี่ยวข้องกับสินค้าไม่เกี่ยวข้องกับบริการแต่เป็นความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์คําว่าเกษตรกรไทยอันนั้นคือความรู้สึกในความหมายของแกครับครับ ผมโดนมอนิเตอร์ไปแล้วครับเมื่อกี้ก็แอบถามว่าคน KBTG เนี่ยรู้สึกยังไงครับรักกับเกษตรกรไทยครับเมื่อกี้ไม่ตอบอย่างนี้ครับไม่อรี้เลยครับพี่พี่อาจจะจำผิดหรือเปล่าได้ครับได้โอเคครับครับผมนั่นแหละตำแหน่งผมเท่มากเลยครับเท่มากใช่ไหมครับพี่อาจจะต้องอยู่อธิบายยาวอีกสักสองชั่วโมงค่ะเพื่อเราถึงจะเข้าใจอ๋อได้ได้ได้ก็อันนี้คือฟังแล้วก็เข้าใจตำแหน่งที่พี่จบทำงานคร่าวๆไปแล้วนะคะครับผมตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องท็อปิกเดียห์ค่ะวันนี้ที่จะบอกว่าจะคุยกันเรื่องไบโอแฮกกิ้งแหกร่างสร้างสุขภาพ คือพี่คะคือชื่อมันดูแบบสลับซับซ้อนมากไ i โอ a ฮ k กกิ้งคือไงคะไบโอเมตริกบวกอิติเซคริตี้แล้วก็แหกล่างด้วยอันนี้คือยังไงคะพี่ท็อปอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมนั่นสิตอนที่ผมคุยกับคุณฉลองช่เรียกคุณโตงใช่ไหมใช่พี่โตงบอกว่าเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เรื่องแบงค์ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแล้วผมก็บอกแกว่าเฮ้ยผมกมาลังสนใจเรื่องนี้มากเลยเรื่องไบโอเฮ็กกิ้งบอกไม่เอาคนที่นี่เขาเก่งเรื่องไบโอเมตริกกันมากอยู่แล้วผมก็บอกเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องเดียววกกัันนน่่่าะะะครรรบบบจิงๆไออมใช บโแฮกคิงเนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นมันเป็นเทรนด์ในโลกเนี่ยนะครับที่จริงๆในต่างประเทศมีเซมินาตัวนี้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคุณไป c e s ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องทางด้านสุขภาพคือเป็นการทำเขา้เขาใจกับไบโอซึ่งบางบาง,บางประเทศเขาเรียกว่าไลฟ์แฮกกิงคือพยายามทําความเข้าใจกับระบบร่างกายแล้วแฮกมันแฮกมันเพื่อให้สุขภาพดีนะครับซึ่งในรายละเอียดซึ่งในโลกนี้เขาจริงจผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมแค่สนใจผมอยากรู้แล้วก็พยายามฟังพยายามดูนะครับ พอคุณต้งบอกว่ามาแชร์เรื่องนี้เรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องงานนะครับก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็เลยคิดว่างั้นเอาเรื่องนี้ละกันนะครับผมว่าก็ถึงเวลาสัมภาษณ์คำตอบก็คือคำถามเหมือนเดิมไม่รู้เข้าใจอีกเหมือนเดิมเราเราเซสชันต่อเลยพีเราช่วคนเข้าใจได้ครับท่านก็ขอยกเวทีให้พี่ท็อปเลยค่ะอ้าวได้เหรอครับได้เลยค่ะขอบคุณครับครับก็เอาใหม่เลยเนาะนะครับ ชื่อท็อปนะครับก็ตำแหน่งอะไรก็ว่ากันไปจริงๆผมทำทำด้านคอน sumer product มาก่อนนะครับ10ปีแรกในชีวิตขายพวกสบู่แชมพูผ้าอนาไมยอะไรเงี้ยนะครับขายมา10ปีแล้วก็10ปีที่2ก็ทำหนังทำเพลงนะครับแล้วก็อย่างที่น้องเขาบอกนะครับก็คือมาทำที่หลักทรัพย์แต่ทั้งหมดที่ทำเนี่ยทำอย่างเดียวกันหมดคือผมทำทั้งเรื่อง marketing กับ branding นะครับแรกๆก็ทำ product branding พอมาอยู่ในเอ์เทนก็ทำ corporate branding แล้วก็ artist branding ผมดูแลศิลปินมาก่อนนะครับชอบมากนะครับชอบมากแต่มันไม่ค่อยชอบผม นะครับแล้วเขาทํทำคอร์เปร e แบรนดิ้งทำอาร์ติสแบรนดิ้งทำผลิตภัณฑ์พอมาอยู่แบงก์ก็ทาแต่คอร์เปร e อย่างเดียวก็ทําเรื่องนี้อย่างเดียวอย่างอื่นก็ทําไม่เป็นนะครับเมื่อกี้น้องก็ถามว่าโอ้โ oh, หนี่พี่มาอยู่ตั้งสิกว่าปีพี่คือจริงๆไม่รู้เรื่องฟินแลนซ์อะไรเลยนะครับการเงินอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้แต่เรื่องแบรนด์กับเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่ที่คุณโต้งบอกว่าให้ช่วยมาคุยเรื่องนี้หน่อยพอดีเขาอยากจะสร้างอะไรนะท็อป,ปิกใหม่ของการที่จะทอล์กนะครับ ผมก็บอกว่าผมจะมีปัญญาอะไรมาพูดให้กับคนที่นี่ซึ่งแต่ละคนแกเพิ่งบอกผมว่าที่นี่คนอายุเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับสามสิบนิดๆคือคนรุ่นใหม่หมดเลยแล้วก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีคนที่นี่แบบเก่งไปหมดแกบอกไม่เอาไม่เอาไม่อยากพูดเรื่องแบบนั้นอยากพูดอะไรก็ได้ที่มันแบบดูไร้สาระดูไม่เป็นทางอ๋อผม,มเลยนึกออกว่าทำไมถึงเรียกผมมานะครับคือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้อะไรนะไร้สาระทอล์กใช่ไหมครับก็คือแกนึกถึงผมเวลาเป็นเรื่องแบบนี้เท่านั้นซึ่งผมยินดีมาก ยินดีมากนะครับผมเคยมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อตอนที่ที่นี่เปิดใหม่ๆนั่งอยู่ข้างล่างนี่แหละครับไม่มีที่พิงแบบนี้นะครับนั่งอยู่ตั้งหลายชั่วโมงแอนไปแอนมาเมือม่อยชิบหายเมือม่อยจังเลยเออผมขอโทษนะครับคือบางเอิญเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่แบบหยาบคายพอๆกับหน้าตาเลยนะครับรถ้าเกิดผมต้องพูดไปขอโทษไปเนี่ยจะไม่เป็นอันพูดเดี๋ยวผมขอโทษตอนจบทีเดียวเลยนะครับเพราะระหว่างทางจะหยาบคายไปเรื่อยๆนะครับก็ผมเนี่ย อยู่ที่นี่มาทั้งหมด12ปีนะครับมาที่นี่ครั้งแรกอยู่ทั้งข้างล่างฟังแล้วก็บองว่าโอ้โห oh, ที่นี่ทั้งเท่มากอะ่ะนะครับวันนี้ได้ขึ้นมาอยู่วันนี้นี่รู้สึกว่ารู้สึกเป็นโชคของผมนะครับแล้วก็เป็นข่้าเคราะหของผู้คุณนะครับ,นะรบวันนี้พูดเรื่องไบโอแฮกิ่งนะครับแฮกร่างสร้างสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วน้องเขาถามไปแล้วว่ามันคือเรื่องอะไรจริงๆเป็นเรื่องสุขภาพล้วนๆนะครับผมให้ดูรูปหนึ่งนะครับ รูปซ้ายมือนะครับซ้ายมือของผมนะครับคือรูปผมเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เข้ามาจอยกับกสิกรใหม่ๆวันนั้นจําได้ว่าเข้าไปทํางานได้สักเดือนนึงมากแล้วเข้าไปเอายิงกันนะครับผมก็นั่งเป็นน้องใหม่น่ารักเชียวนะครับนี่คือรูปเมื่อ3มปีก,กว่าที่แล้วนะครับผ่านไปประมาณ8ปดเกปีกสิกรเลี้ยงดีมากนะฮะดูหน้าตาเป็นแคลอรี่บารบา์มากเลยนะครับผมรู้ว่าพวกคุณคิดอย่างนี้ในใจนะครับ ก็อ้วนมากนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ออกกาลังกายมาทั้งชีวิตสมัยเรียนหนังสือนะครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬาคณะเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยแต่ตั้งแต่จบมาทํางานเนี่ยยี่สิบสาสิปีเนี่ยผมไม่ออกกาลังกายเลยนะครับไม่ดูแลสุขภาพเลยอะไรที่เขาว่าเสื่อมเสียกับสุขภาพทําทุกอย่างนอนไม่ดีกินไม่ดีไม่ดูแลสุขภาพนะครับแล้วได้ร่างกายอย่างนี้มาครับนะครับจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือสามปีกว่าที่แล้วครับจริงๆที่แบงค์เขาดีมากนะครับเขาส่งเราไปตรวจร่างกายทุกๆ,ๆปี ทุกปีที่ไปตรวจร่างกายเนี่ยหมอก็จะบอกว่าคุณแย่มากร่างกายคุณแย่คือผมเล่าก่อน20ปีที่แล้วผมตรวจร่างกายครั้งแรกเนี่ยพบว่าผมมีไตกรีสลายในร่างกายสูงมากรู้จักไตกรีสลายไหมครับใครไม่รู้จักยกมือครับไม่รู้จักไตกรีสลายหมายมถึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแหละฮะคือไม่รู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องไตกรีสลายให้ฟังเขาเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่หมะร้อยห้าสิบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมเนี่ยเจ็ดร้อยหกสิบ ครับตอนนั้นผมก็ร้องอย่างเงี้ยอู้หูอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแล้วก็พบว่าไม่เห็นตายนี่ว่าคือหมอเขาก็จ่ายยาอะไรนะจ๊ะย,ยาลดไขมันนะครับมาให้กินเราก็กินไปเรื่อยๆแล้วไปหาหมอที่ไรหมอเขาก็จ่ายยาตัวนี้มาทุกเดือนทุกเดือนเราก็เหลังก็เลยไม่ไปหาไม่ไปหาเลยนะครับไปซื้อยาแต่เรามีสวัสดิการบริษัทใช่ไหมเราไม่ซื้อโรงพยาบาลก็ก็นะเราก็ไม่อยากจ่ายตังค์เองอะ่ะเราก็ไปซื้อที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ต้องเซ็นมาให้เรา ผมไม่ไปหาหมออยู่สามปีนะครับครั้งสุดท้ายที่ไปขอซื้อยาจากหมอที่โรงพยาบาลหมอสั่งโรงพยาบาลสั่งห้องพยาบาลว่าถ้าไอ้นี่มันมาซื้ออีกอย่าขายให้มันต้องให้มันขึ้นมาหาหมอก่อนสามปีกว่าที่แล้วผมก็ไม่มีทางเลือกเพราะอยากได้ยาฟรีใช่ไหมครับก็ต้องไปหาหมอหมอก็ตรวจเสร็จก็บอกว่าอ่ะตอนเนี้ยของคุณเนี่ยครบชุดละอะไรของมึงครับหมอครบชุดเนี่ยก็คุณก็มีน้ําตาลนะครับคุณมีอ่าอะไรวะ ไขมันเนี่ยไม่ใช่ตากิซาไรตัวเดียวแล้วตอนนี้คุณมาหมดเลยนะทุกอย่างที่ควรจะไม่มีคุณมีครบนะครับความดันนะครับอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจคือมีครบอ่ะแล้วคุณหมอก็เอายามาวางไว้ให้สามตัวบอกอ่าคุณถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป,รปทำไมหมอคือคุณจะอยู่กับมันไปทั้งชีวิตแล้วนะขาดมันไม่ได้นะครับผมก็นึกในใจว่าไงฮะมึงขู่กูมึงขูงข่เจ๊ทุกทีนะครับแต่คราวนี้ยามันเพิ่มขึ้นไงก่อนได้ตัวเดียวนะครับตอนนี้ได้มาอีกสองตัวแล้วหมอก็บอกผมอย่างนี้ครับว่า ก็แล้วแต่คุณนะคุณจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่หมอบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติสมม,ต,สม,มตินะวันที่คุณกลับไปบ้านแล้วคุณก็นอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาคุณตายอะไรของมึงว่าหมอแบบตื่นมาตายทำไมไม่ตายตอนกลางคืนไปเลยวะมันดูยุ่ง,ย,งยุ่งไงมันต้องนอนก่อนด้วยเหรอหรืออะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าหมอพูดย่ังไงบอกว่าคุณได้นอนคืนนี้ตื่นมาพรุ่งนี้เช้าคุณตายคุณเชื่อไหมพอ่อแม่พี่น้องลูกคนรอบตัวคุณอนะ เขาไม่แปลกใจเขาอาจจะเสียใจแต่เขาไม่แปลกใจเพราะที่คุณทําอยู่ทุกวันที่คุณไม่ดูแลสุขภาพคุณกินไม่ดีพักผ่อนไม่ดีไม่ออกกําลังกายมันมันเหมือนคุณเอาลูกกระสุนใส่เข้าไปในปืนแล้วก็ปั่นชืบอแล้วยิงแล้วมันไม่ลั่นน่ะเหมือนคุณลัซเซียนูเลตทุกวันให้เขาเห็นเขาก็ตกใจทุกวันนะตกใจตกใจแต่คุณไม่ตายสักทีไง บังเอืญพรุ่งนี้มันลั่นเปียงตายเขาก็จะไม่แปลกใจเพราะคุณทําอย่างนี้ทุกวันแต่เขาเสียใจเราฟังในใจแล้วคิดยังไงครับมึงขู่กูไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะว่าตลอดมาผมไม่มีอาการของคนที่จะเป็นอะไรได้เลยนะครับหมอบอกมันเหมือนระเบิดเวลาคุณจะรู้ได้ไงมันจะระเบิดเมื่อไหร่นะครับก็ช่างหมอช่างหมอมันนะครับคืนนั้นก็กลับมาบ้านไม่มีอะไรครับก่อนนอนก็ทําท่าจะหลับแล้วอยู่ๆเสียงหมอแม่งดังขึ้นมาแว้ยๆแบบเอ้ยถ้าพรุ่งนี้กูตายเอ้ยพรุ่งนี้ผมตาย ทำไงวะคือพอคิดว่าพรุ่งนี้ตายเนี่ยความรู้สึกแรกภาพแรกที่วิ่งเข้ามาคือลูกครับผมมีลูกสามคนนะครับอาจจะไม่เชื่อว่าผมมีลูกได้นะครับผมมีลูกสามคนนะครับผมมีลูกสามคนเฮ้ยมันยังเรียนไม่จบเว้ยแล้วถ้าตายไปแล้วแบบมันต้องไปขายพวงมาลัยอย่างเงี้ยไม่ใช่ขายพวงแหวนผิดนะฮะแต่เราไม่อยากให้มันขายพวงมาลัยเนาะเฮ้ยมันแปลว่าพ่อที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยวิ่งไม่ดีเว้ยพอเรื่องลูกโผล่เข้ามาในหัวเนี่ย ภาพมันทวิสกับนึกถึงพ่อตัวเองเวลาลูกเราตายเนี่ยเราโคตรเสียใจเลยเราคงไม่อยากไปงานศพลูกถูกไหมครับนึกถึงพ่อพอดีผมอยู่กับพ่อกับแม่ด้วยนะครับมีพ่อแม่อยู่ด้วยกันพ่อแม่แปดสิบละนะครับความรู้สึกก็คือว่าถ้าเกิดพ่าผมตายไปจริงๆอย่างที่หมอบอกเนี่ยหูแม่งทรพีชุดๆเลยนะคือพ่อเตือนตลอดแม่เตือนตลอดเรื่องออกกําลังกายเรื่องดูแลสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทําแล้วเราก็ตายเว้ยตายไปเลย แล้วเขาก็ต้องมาทําศพเราไปร้องไห้โอ้โหกูบอกไปแล้วอย่าทำอย่างนี้มึงทําแล้วมึงตายแล้วเขามาเสียใจคือพอเรานึกถึงลูกเนี่ยเราก็เลยนึกถึงพ่อแล้วนึกว่าเออเราเรา,เราคงจะอักตันยูสุดๆอะ่ะเพราะว่าจริงๆเราควรต้องให้เขาตายใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เราควรต้องให้เขาตายก่อนใช่ไหมใช่ป่ะแล้วเราก็ไปทําศพเขาถูกป่ะทําทตามมาเพณีนิยมอะ่ะเออเขาตายแล้วแต่ที่เราตายอะ่ะแล้วเราไม่ใช่แบบออกไปโดนยิงตายหรือว่าแบบรถชนตายแบบอุบัติเหตุ เขาเตือนเขาทำากับแล้วทุกวันแต่เราก็ไม่เชื่อเราก็ทําตัวไม่ดีอ่ะเหมือนเราฆ่าตัวตายต่อหน้าเขาพอคิดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออเว้ยชักไม่ค่อยดีคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่แล้วค่อยคิดถึงเมียนะครับทุกคนจะบอกว่าหืมคิดถึงเมียสุดท้ายก็ผมว่าส่วนใหญ่ก็อย่างเนี้ยนะครับคิดถึงเมียว่าไงครับตอนไปขอเขาจากพ่อแม่เขาก็บอกว่าจะดูแลเขาอย่างดีจะดูแลเขาจะทําให้เขามีชีวิตที่มีความแล้วมึงตายมึงตายไปเลยปล่อยเขาต้องเลี้ยงลูกสามคน พอคิดได้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่ดีวะ่ะพรุ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตหมอบอกหมอขอแค่สามเรื่องหนึ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสองควบคุมประเภทของอาหารอย่าก,กินของมันของทอดสามพักผ่อนให้เพียงพอโคตรง่ายครับสามอย่างทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่เคยทำเลยพรุ่งนี้ทำครับตื่นเช้ามาเอาเสื้อผ้าที่จะเตรียมออกกำลังกายวางกองไว้ก่อนเลยนะครับ ตื่นเช้ามาเปลี่ยนปุ๊บลงไปข้างล่างจะกินอาหารเช้าก่อนออกไปทําออกกําลังกายบนโต๊ะอาหารผมจะกินอาหารเช้าที่บ้านทุกวันนะครับมือนั้นผมกินอะไรไม่ได้เลยบนโต๊ะอาหารมื้อแรกเนี่ยทอดหมดเลยเฮ้ยกินไม่ได้ว่ะเพิ่งรู้ตัวว่าเรากินอย่างเงี้ยมาครับทุกวันสามมื้อห้าสิบปีผมเริ่มออกกำลังกายตอนอายุห้าสิบนะครับกิน <"G in S 1> อย่างเงี้ยห้าสิบปีออกตอนเด็ก,ดกๆคงกินไม่ได้ไว้ปีสองปีแรกกินกล้วยแล้วกันกล้วยบดอันนั้ไม่นับ นะครับก็กินประมาณเนี่ห้าสิบปีเฮ้ยเรากินของที่มันไม่ดีอย่างนี้มาห้าสิบปีก็เลยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเริ่มออกกําลังกายอย่างจริงจังนะครับออกกําลังกายอย่างจริงจังแปลว่าอนะไรครับผมเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตว่าผมเล่นกีฬามันแปลว่าออกกําลังกายไม่ใช่นะครับคุณเคยเรียนสุขศึกษากันใช่ไหมเขายังมีอยู่ปะเนี่ยสมัยผมมีวิชาสุขศึกษานะครับเขาบอกว่าออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอผมเข้าใจว่านานๆไปตีแบตกับเพื่อนทีหนึ่งซึ่งผมก็เปลี่ยนรองเท้าเสร็จผมก็เหนื่อยแล้วผมก็กลบนะับบ เฮ้ย hey, แต่มันเหนื่อยไงมันเหนื่อยต้องนับว่าออกกาลังดิถูกปะคือผมเข้าใจว่าการเล่นกีฬากับออกกาลังกายเหมือนกันจริงๆไม่เหมือนนะครับเล่นกีฬามันสนุกเราก็ชอบเล่นไม่มีเพื่อนเล่นเราไม่เล่นแต่ออกกาลังกายไม่ใช่ออกกำลังกายเหมือนแปรงฟันนะครับเคยตื่นมาง,ง,ง,ง่วงเงียบเงียบวันนี้ไม่แปรงฟันดีกว่าออกจากบ้านมีไหมฮะมีอ้าวมีด้วยเหรอเฮ้ยมันไม่มีหรอกจริงๆแล้วคนเราส่วนใหญ่ต้องไม่มีสิเราไม่มีเราอยากทําให้การออกกําลังกายเหมือนการแปรงฟันตอนเช้าคือทําให้เป็นออโตเมติก ทำทุกวันครับทําบ่อยๆทาให้มันเป็นความเคยชินนอนให้เยอะๆสามอย่างง่ายมากครับผมเริ่มออกกําลังกายในวันนั้นประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับดูพัฒนาการของผมรูปแรกนะครับคือวันแรกที่ผมไปออกกําลังกายเหนื่อยมากเลยนะครับออกกาลังกายโคตรน้อยเลยแต่เหนื่อยมากนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนรูปที่ผอมแล้วเห็นไหมครับเห็นรูปนี้ไหมนี่คือผ่านไปสามเดือนนะครับ น้ำหนักลงไป18กิโลเจ๋งไหมครับเจ๋งไหมครับชื่นชมครับทุกคนชื่นชมหมดเลยครับแต่จริงๆแล้วมันไม่น่าชื่นชมหมอชื่นชมมากสามเดือนผ่านไปกลับไปหาหมอหมอบอกว่าเฮ้ยมึงคือคนเดียวกับสามเดือนที่แล้วปะเนี่ยเก่งจังเลยสุดยอดหมอก็ดูเฉพาะที่หมอจะดูจริงๆภายใต้รูปร่างแบบนี้ครับมันมีปัญหาอื่นสอดแทรกขึ้นมาแต่ผมไม่ทราบหมอก็ไม่ทราบถ้าสังเกตดีๆดูสครับผมเริ่มหัวล้าน ลามมาถึงตอนนี้เลยนะฮะคือตอนที่ผมสูญเสียไขมันออกไปเนี่ยผมไม่รู้วิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องไม่รู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องผมได้สูญเสียโปรโตีนออกไปด้วยไม่มีทางหรอกสามเดือนคุณจะลดยังไงสิบแปดกิโลไขมันออกยังไงก็ไม่สิบแปดกิโลส่วนที่มันหายไปคืออะไรครับอะไรนะครับเอาวัยวะมันไม่หนักขนาดนั้นมั้งฮะสูญเสียกล้ามเนื้อครับโปรโตีนที่ควบคุม กล้ามเนื้อกับโปรตีนที่ควบคุมเรื่องความสวยงามเช่นผมเล็บมันถูกดึงออกไปใช้งานผมผมร่วงผมร่วงหนักเลยนะครับแต่ผมก็ไม่สนใจเพราะผมผมคิดว่าผมแค่แก่เพราะพ่อผมก็หัวล้านไงภรรยาผมซึ่งเป็นคนใกล้ชิดที่สุดบอกว่าฉันว่าเธอหัวล้านบอกอ้าวไม่รู้เหรอพ่อกูก็หัวล้านเอ้ยพ่อฉันก็หัวล้านใช่ไหมครับเขาบอกไม่ใช่มั้งมันรู้สึกมันล้านเร็วผิดปกติลองไปหาหมอดูไหมอะไรเงี้ยหมอดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อ๋อหมอหมอหมอเส้นหมอหมอสุขภาพทั่วไป ก็ไปหาหมอครับเชื่อไหมครับหมอที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับเป็นหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างกโรคผิวหนังเส้นผมอะไรเงี้ยเจอหน้าผมครั้งแรกทักก่อนเลยว่าลดน้ําหนักมาหรือเปล่าเฮ้ยมึงหมอดูเหมือนที่เมียบอกเลยว่ามึงรู้ได้ไงเนี่ยหมอบอกคนส่วนใหญ่ถ้าวัยอย่างคุณแล้วทําท่าผอ,ผอมๆโสมมาเนี่ยมึงเนี่ยลดความอ้วนแล้วมึงจะหัวล้านอ๋อ oh ในขณะที่หมอที่ดูแลผมมาเก้าปีสิปีมึงตบมือใหญ่เลยนะเก่งมากลูกเก่งไอ้เพ่เก่งมากครับคุณเก่งมากมันไม่ดูเรื่องอื่นเลยมันดูแต่เลือดผมก็รักษาด้วยหมอคนนั้นเขาก็ให้ยามาสะผมทาไปทามานี่ครับผ่านมาผมลกดกเลยนี่ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนพ่อพ่อหวัวล้านนะครับเออันนี้จะพ่อผมจะได้ดูไหมเออเนอะคือพ่อผมเป็นคนหน้าตาดีมากนะฮะแล้วก็นิสัยดีด้วยนะครับ ดีไป่หมดอะนะครับก็ไปรักษานะครับแล้วก็ยังออกกําลังกายต่อเนื่องภาพนี้คือผ่านไปประมาณ1ปีนะครับของการออกกําลังกายแล้วก็ผมก็ถ่ายรูปสุดท้ายนะครับเมื่อตอนปี1,7เหตุการณ์ที่ผ่านมาประมาณสัก3ปีเศษนะครับก็พยายามจะรักษาน้ําหนักเอาไว้จากประมาณ90กิโลปัจจุบันประมาณ68 ก็อยู่อย่างนี้ประมาณ3ปีกว่าๆโดยมีความพยายามทําความเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างไม่ใช่คุณอดอาหารไม่ใช่แค่คุณออกกําลังกายมันยังมีอย่างอื่นอีกหลากหลายนะครับแม้ในมุมมองของผมเนี่ยเราพูดถึงไปโอแฮกกิ้งเนี่ยผมเพิ่อรุ่งสุขภาพนะครับคําว่าสุขภาพดีไม่ได้แปลว่าคุณอ้วนหรือไมไ่แปลว่าคุณผอมไม่ได้แปลว่าคุณจะอยู่ในรูปร่างไหนนะครับสุขภาพดีแปลว่าสุขภาพดีนะครับสุขภาพดีประกอบไปด้วย3ามเรื่องเหมือนที่หมอบอกผมเปรียบเลยนะครับคือ การออกกําลังการทานอาหารและการนอนย้าว่าการนอนนะครับมีแค่นี้ครับทําได้แค่นี้สุขภาพดีสามสิ่งนี้อะไรสําคัญที่สุดครับการนอนปะกลับเลยการนอนมีใครเห็นอย่างอื่นไหมครับการทานอาหารแล้วก็วการออกกำลงครบทุกอันอะนะครับ <c oughs> <g arden> สำคัญที่สุดจริงๆเลยคือเรื่องของการทานอาหาร70%อร์ซนะครับการนอนสําคัญมากอะไรทําง่ายสุดครับนอนทุกคนตอบอย่างนี้นอนยากสุดครับนอนยากสุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่พูดถึงเพราะมันยากไปนะครับการออกกาลังจริงๆผมคิดว่าเดี๋ยวทุกคนพอทราบแล้วบ้างวันนี้เวลาไม่ค่อยเยอะผมขอมอนุญาตพูดที่ผมคิดว่าสาคัญที่สุดก่อนคือเรื่องการทานอาหารนะครับแล้วเดี๋ยวมีเวลาผมแตะอีกสองเรื่องให้นิดๆนะครับพอเป็นกระแสคราวหน้าจะได้เรียกผมมาพูดอีก การทานอาหารนะครับเราทานอาหารตอนไหนครับวันหนึงเราทานอาหารตอนไหนบ้างทานกี่มื้อครับอะไรนะสามมื้อสามมื้อหลักใช่ไหมฮะมีมื้อแทรกไหมฮะแทกตอนไหนฮะแทรกตลอดเวลาแทกตลอดเวลาเราทานอาหารสามมื้อเราทานอาหารตอนไหนครับ ตอนไหนครับเชา้าเที่ยงเย็นก่อนนอนและนอนอยู่จริงๆเราควรจะทานอาหารตอนไหนตอนหิวใครตอบครับผมชี้ถ้าผู้ใหญ่หรือพักเขอไพยเราควรทานอาหารตอนหิ <c oughs> คือคือ <c oughs> ผมเป็นคนหยาบคายนะ <c oughs> ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมมองไม่เห็นใครแล้วกันนะครับเราควรทานตอนหิวใช่ไหมครับไม่หิวควรทานไหมครับทําไมเที่ยงปุ๊บมนหิววะ มื่อเช้าก็าเพิ่งทานตอนประมาณเจ็ดโมงทำไมหกโมงหิววะจริงๆเราหิวไหมใครบอกว่าเราต้องหิวตอนเช้ากลางวันและเย็นแปลกมากถูกไหมครับถ้าเราย้อนยุคนะครับย้อนยุคได้ย้อนไปเลยย้อนไปไกลมากเนี่ยเราทานอาหารตอนไหนเราทานอาหารตอนหิวครับมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยครับมันก็เหมือนสัตว์ป่าถูกไหมครับมันก็นอนอ่ะนวันคงไม่อยากทําอะไรตื่นมาทีหนึ่งหิวละหิวปุ๊บได้กินเลยไหมครับ ได้กินไหมไม่ได้กินตื่นมาเพราะหิวกว่าจะได้กินต้องออกไปล่าก่อนถูกไหมครับล่าล่าล่าวิ่งไล่ล่าแมมมอนในโคตรโง่เลยนะครับล่าทําไมคนเรามันหิวมากๆแล้วต้องออกไปล่าสัตว์แล้วทำมมันมีกําลังล่าได้ยังไงในเมื่อมันหิวแล้วเราเองทําไมชอบบ่นว่าหิวครับไม่มีแรงครับคิดงานไม่ออกครับขอไปกินก่อนนะครับทําไมนคนในยุคก่อนหิวแล้วจึงมีกําลังออกไปล่าแปลกมากแปลกมาก แล้วมันกินสามมือไหมมันกินจนอิ่มอ่ะมันล่าได้เสร็จปุ๊บมันกินเลยกิน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 จนอิ่มปุ๊บมันทำอะไรครับนอนตื่นไปทีตอนไหนฮะหิวแล้วมันก็เอาของที่มีอยู่มากินต่อได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีเมโคเวฟมันไม่มีตู้เย็นมันไม่มีแม้กระทั่งตู้กับข้าวดูไหมครับมันก็เลยต้องออกไปล่าใหม่เฮ้ยทำไมมันออกไปล่าอีกแล้ววะน่าแปลกมาก เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไหมครับเขาบอกว่ายิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีเคยอ่านไหมครับไม่ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับมันมีอยู่จริงสิมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยผมจาชื่อมันไม่ได้มิสเตอร์ทาคาชิสมบดะอะไรมันมั่วมั่วไปนะครับเขาเขียนว่ายิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีซึ่งมันมีที่มาอย่างนี้ครับเวลาที่เราหิวมากๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งไหลออกมาฮอร์โมนตัวนี้ชื่อว่าโกรธฮอร์โมน ผมไม่ได้เรียนแพทย์ผมจำเข้ามานะครับคือระหว่างทางถ้าผมพูดอะไรผิดเนี่ยแล้วทุกคนรู้ว่าพูดผิดขอให้เงียบๆไว้นะครับเพราะจะมีอีกหลายคนที่มันไม่รู้หรอกว่าผมพูดผิดนะครับก็อย่าไปบอกมันนะครับแล้วค่อยมาการะซิบบอกทีหลังถ้าแน่มึงผิดมึงผิดอะไรเงี้ยน,นะฮะส่งเมลมาก็ได้นะครับมันมีกรดฮอร์โมนออกมาครับกรดฮอร์โมนเนี่ยในเด็กๆช่วยทําอะไรครับช่วยสร้างความจเจริญเติบโตเด็กจะต้องสูงคือต้องมีกรดฮอร์โมนหลังแต่ในผู้ใหญ่มันออกมาเนี่ยมันทาหน้าที่หลากหลายมาก หนึ่งในหน้าที่ของมันคือทําให้เรามีโฟกัสทําให้เรามีพลังทําให้เรามีความมุ่งมั่นไอ้ตัวนี้แหละที่ทําให้เอกคนพวกนี้ยสามารถล่าสัตว์ได้แล้วมันเจ๋งมากมันออกมาทีไรเนี่ยเรามีพลังทุกทีเลยไบโอแฮกกิ Bio ้งข้อที่หนึ่งหิวมั่งก็ดีเพราะเวลาคุณหิวกรดฮอร์โมนจะหลัง่งคุณจะมีโฟกัสครับคุณจะมีสมาธิคุณจะมีพลังคุณสามารถทำอะไรได้อีกหลายๆอย่าง เคยได้ยินไหมครับว่าเวลาที่ร่างกายเราต้องการอาหารมากๆเนี่ยเราอยากกินอะไรมากที่สุดอ่อนแอมากเลยเพลียมากเลยออกกำลังเยอะๆอยากทานอะไรครับน้ำตาลน้ำตาลนึกถึงน้ำตาลนึกถึงข้โบนในในร่างกายครับอินซูลินแต่ไม่ใช่แบบฉีดนะอันนี้อันนี้แบบหาไม่ได้ไง หาลูปอินซูลินที่เป็นน้ำน้ำไม่ได้ก็เลยเอาอันนี้มาอินซูลินครับอินซูลินออกมาตอนไหนอะไรนะครับอะไรนะออกมาตอนนี้ไม่ใช่ะอันนี้มันรูปเฉยเงี้ยป้าเชียวร่างกายจะหลั่งอินซูลินตอนที่เราทานอาหารเข้าไปครับ อาหารเกือบทุกชนิดที่คุณทานไปเนี่ยมันมีส่วนผสมของกลูโคสอยู่ร่างกายรับอาหารปุ๊บอินซูลินออกเออมันไม่ออกมันออกมาเลยเลยมันออกมาเนี่ยนะครับอินซูลินเป็นปฏิปักษ์ต่อโกรทฮอร์โมนทุกครั้งที่อินซูลินออกโกรทฮอร์โมนจะงอนมันจะไม่ออกเวลาโกรทฮอร์โมนออกแปลว่าอินซูลินไม่ออกอินซูลินทำหน้าที่อะไรครับ เออดีคนที่นี้ไม่เคยจบชีวะเนาะอินซูลินเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าเวลาคนเป็นเบาหวานต้องฉีดอินซูลินถูกไหมครับอินซูลินเนี่ยจะทําหน้าที่อยู่สองอันนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปมีน้ําตาลเข้าร่างกายเข้าไปเนี่ยอินซูลินจะวิ่งออกมาเลยนะครับจะพุ่งออกมาจากตับออกมาปุ๊บมาอยู่ในกระแสเลือดทันทีที่อินซูลินออกมามันจะสั่งให้เซลล์ร่างกายเรามีเซลล์เยอะที่ไม่ใช่เซลล์ไขของนะหมายถึงเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเซลล์เยอะมากเลย คือถ้าเซลล์ขายของเราคงขายทั้งวันนะครับเซลล์เราเปิดประตูครับเขาเรียกกักเซลล์เปิดเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อเอาพลังงานที่มาจากน้ําตาลทั้งหลายที่เป็นกลูโคสเนี่ยครับเข้าไปใน,ในเซลล์เพื่อให้เซลล์มีพลังเราจะได้ทํานู่นทํานี่ได้อินซูลินออกปุ๊บเซลล์เปิดปุ๊บดูดเข้าไปทีน,นี้ถ้าเกิดคุณทะลึ่งกินน้ําตาลแล้วก็กินขาหมูเข้าไปใช่ไหมครับประตูเปิดปุ๊บน้ําตาลเข้าอะไรครับไปด้วยครับไขมันนะครับเข้าไปเซลล์อ้วนเป็นก็จะมีศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่า food combination กินอะไรคู่กับอะไรอะไรควรกินคู่กับอะไรอะไรไม่ควรกินคู่กับอะไรซึ่งอะไรไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะครับนี่ก็ไปจำๆเขามาเหมือนกันหน้าที่ที่หนึ่งอินซูลินออกมาปุ๊บเซลล์เปิดเพื่อรับอกลูโคสเข้าหน้าที่ที่สองก็คือเวลาที่น้ําตาลเข้าไปในร่างกายแล้วพอเซลล์เปิดแล้วมันปิดเพราะมันอิ่มแล้วครับมันก็จะมีกลูโคสที่คุณกินเกินเข้าไปอะน้ําตาลทั้งหลายเนี่ยครับเข้าไปในกระแสเลือดจําไว้นะครับน้ําตาลคือสารพิษ จำไว้น้าตาลคือสารพิษจําไว้น้ําตาลคือสารพิษพูดอย่างนี้ไมต้งพ่อแม่ผมก็ยังคงกินอยู่เหมือนเดิม,มนะครับน้าตาลคือสารพิษน้ําตาลคือสารแปลกปลอมที่ร่างกายทําอะไรกับมันไม่ได้ทุกครั้งที่ร่างกายทําอะไรกับสารพิษไม่ได้สิ่งสําคัญคือมันจะแปลงไปอยู่ในสภาพอื่นที่สามารถที่จะคุ้นเคยกับร่างกายน้ําตาลถูกอินซูลินพาไปเก็บที่ตับกลายเป็นไขมันครับจริงๆน้ําตาลส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเข้าร่างกายเราไปเป็นกรูโคสเนี่ย เวลามันเกินจากการที่เซลล์ดูดซึมแล้วเนี่ยมันจะเก็บอยู่ที่สองที่ก่อนครับจะเก็บอยู่ตามใต้ผิวหนังกับกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าเป็นไกลโคเจนเคยได้ยินไหมครับพวกที่เล่นเวทจะรู้ดีนะครับแต่มันเก็บได้นิดหน่อยเก็บได้ไม่เยอะที่เหลือเนี่ยมันจะวิ่งไปเก็บที่ตับหมดเลยนะครับตับช่องท้องตับอ่อนเก็บในลักษณะของไขมันที่เราเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ครับเก็บเลยนะครับเพราะว่าน้ําตาลไม่ดีต้องเปลี่ยนมันเป็นรูปนี้ให้หมดเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณกินเข้าไปในร่างกายร่างกายต้องการกลูโคสครับเพื่อสร้างพลังงานนะครับแต่ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นส่วนใหญ่เราจะกินเกินชานมไข่มุกไม่ต้องการนะครับคอฟฟี่เมดกับใส่กับน้ําตาลที่เยอะไม่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราไม่กินน้ําตาลเพื่อไม่ล่ออินซูลินออกมาอะไรออกมาครับกรูฮอร์โมนออกมาครับกรูฮอร์โมนเนี่ยนะช่วยให้หนุ่มสาวกรูฮอร์โมนเนี่ยช่วยให้มีสมาธิ โคฮอร์โมนช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายโกตรฮอร์โมนโคตรดีครับโคตรด,ดีแต่เรามักจะกินเข้าไปพออินซูลินออกมาคุณกินทั้งวันนี่กินสามมื้อใช่ไหมครับคุณจะเอาเวลาที่ไหนให้ใหโคทฮอร์โมนออกมาทํางานอินซูลินออกมาอยู่นั่นนะ่ะออกมาเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกออกมาเรื่อยๆออกมาบ่อยๆมากๆคุณจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินคือพราะมันออกมาจนเคยตัวเนี่ยเซลล์มันก็รู้สึกว่าไม่แปลกละกูไม่เปิดประตูลับแล้วน้ำตาลที่อยู่ในเส้นเลือดจะไม่ถูกใส่เข้าไปในเซลล์มันก็จะอยู่ในกระแสเลือด ตรวจเลือดเจอน้ำตาลกลายเป็นเบาหวานฉี่ออกมาเป็นน้ำตาลน้มดขึ้นดีมันไม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันขึ้นเฉพาะตรงที่กองไว้นะครับเป็นเบาหวานครับน้ำตาลถามว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่กินน้ำตาลร่างกายเราจะพลังงานจากไหนถูกไหมครับนี่ผมเดานะครับเพราะว่าเพลย์เซนเตชันมันไม่มันไม่งอกเงยในนี้นะฮะผมก็จะเดาไปเรื่อยๆนะครับเราได้ยินเสมอว่าเ้ย เราเหนื่อยมากเลยเราโหยน้ําตาลเราอยากได้น้ําตาลเพราะน้ําตาลสร้างพลังงานถูกต้องครับกรูโคสช่วยสร้างพลังงานแต่น้ําตาลหรือกรูโคสก็จะถูกสะสมในร่างกายเป็นลักษณะของไตรกิสรด์ถามว่าไตรกิสรด์เนี่ยมันไม่ดียังไงหมอบอกว่าผมมันไม่ดีนะครับเจ็ดร้อยหกสิบเวลาที่ไตรกอไรด์เข้าไปอยู่ในร่างกายเราหรือเป็นไขมันสะสมเนี่ยมันจะทาให้เราเป็นแบบนี้ครับมันจะไปอยู่ที่ตับครับ ไปพอกตับใครได้ยินคำว่าไขมันพอกตับไหมครับไขมันพอกตับไม่ดีนะครับเพราะจะไมให้ตับทํางานได้ได้แย่ลงนะครับแล้วก็ไปสะสมอยู่ตามช่องท้องเขาเรียกไขมันช่องท้องภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า v e r a l อะไรสักอย่างเนี่ยผมเรียกไม่ค่อยเป็นนะครับไปเปิดดิกเอาตาช่างทานิต้าเขามีนะครับมีบอกไว้นะครับ v e r s a t i l อะไรสักอย่างเนี่ยจะทําให้คุณเป็นอย่างนี้ครับอ้วนมากเลยคนอ้วนๆเนี่ยมีไขมันพอกตับสูงแต่ไม่ใช่บอว่าคนผอมจะไม่มี เพราะเวลามันอยู่ในช่องท้องเนี่ยครับคุณอาจจะมองไม่เห็นถูกไหมครับถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงดีเวลาที่เราพูดถึงไขมันเวลาตรวจร่างกายคุณจะเจอไตรกลีเซอไรด์เจออะไรครับไขมันมีอะไรครับที่ตรวจเจอคอเลสเตอรอลอย่างเดียวพอละอย่าไปตรวจเยอะอย่างเงี้ยแหละคุณจะเจอคอเลสเตอรอลคุณจะเจอ LDL คุณจะเจอ HDL ถูกไหมครับรู้จัก LD l ไหมครับ มันคือไขมันเลยครับไขมันเร็วเร็วมากเร็วที่สุดเกล็ดมัน H D L คือไขมันดีดีจังเลยฉันรักเธอนะครับแล้วคอร์สโเลคืออะไรครับไขมันกลางๆเหรอไม่ฝกักใฝ่ใฝ่ใดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นที่น่าแปลกนะครับคอเลสอรอล L D L H D L คือสิ่งที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองแต่กรดไลปิบางส่วนร่างกายผลิตเองนะครับบางส่วนคุณกินเข้าไป แต่สามตัวนี้ครับร่างกายคุณผลิตเองมันไม่มีจริงในโลกครับถ้ามันของไม่ดีร่างกายคุณไม่ผลิตร่างกายมนุษย์นี่มันมหาศย์นะครับของไม่ดีจะผลิตทำไมจำไว้นะครับคอเลสเตอรอล LDLHDL ดี LD L, L, D, ทุกตัวหลักๆกันนะครับเอาแบบเอาแบบจำเข้ามานะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยสำคัญมากยิ่งคนสูงอายุยิ่งโคตรสำคัญนะครับคอเลสเตอรอลจะถูกผลิตที่ตับ แล้วถูกส่งไปตามเซลล์ต่างๆเซลล์ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะฮะเซลล์เล็กๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่ไหนมีเซลล์ต้องใช้คอเลสเตอรอลเพราะเซลล์เนี่ยจะถูกคอรลสเตอรอเลเป็นเยื่อหุ้มหุ้มทําไมหุ้มเพื่อให้เซลล์เนี่ยมีความลื่นมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะซึมซับผ่านพวกสารอาหารออกซิเจนไอโเจนไหลผ่านดีๆเข้าไปคอเลสเตอรอลไปช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทนะครับเขาเรียกอะไรฮะนิวโรทานสมิชชั่นท่องมาท่องมานะครับ ช่วยให้การสื่อสารคุณเนี่ยเร็วขึ้นนะครับคนสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะขาดคอร์สโซลแล้วจะทำให้การสารสื่อสารจะไม่ดีนะครับคอร์สโซลไปช่วยในเรื่องของต่มใต้สมองคอร์สโซลเป็นส่วนสำคัญในการผลิตฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเพศใครอย่างผมเนี่ยหมอสั่งยาลดไขมันมันลดคอร์สโซลผมไปด้วยผมจําได้เลยว่า10ปีนั้นเป็น10ปีที่ผมอดอยากปากแห้งมากนะครับคอร์สโซลสำคัญมากเราขาดไม่ได้ L D L L D L จริงๆมันจะมีชื่อเต็มแต่มันคือ V L D L นะครับคือเนื่องจากคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันไขมันไม่ละลายในน้ําเพราะฉะนั้นมันไม่ละลายในเลือดอยู่ๆตับผลิตมามันมันไปที่อื่นไม่ได้มันเลยจำต้องต้องมีพหนะพาไปนะครับ L D L จะทําหน้าที่พาคอเลสเตอรอลจริงๆมันพาไปหมดนะครับพาไตรกิดลลายด้วยเพราะพวกนี้ผลิตที่ตับแล้วมันจะพาไขมันที่ชื่อว่าไอพาวิตามิน A D E K อะไรเงี้ยเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินไหมฮะ A D E K เคยนะฮะเคยผมไม่เคยนะ มันจะพาไปโดยที่ผ่านพานะที่เรียกว่า VLDL เนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเอาไปเลี้ยง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 นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า LDL ดีไหมดีจริงๆมันดีครับเวลามันพาพวกนี้ไปทั้งหมดเนี่ยมันชื่อ VLDL ไตรกลีเซอไรด์ก็เอาไปคอเลสเตอรอลก็จ่ายไปจ่ายไปพอมันเหลือตกค้างอยู่ในร่างกาย HDL จะทําหน้าที่เก็บกวาดครับเก็บกวาดส่วนที่ตกค้างอยู่ในเลือดเราทั้งหมดทั้ง LDL ทั้งส่วนค้างของไตรกลกีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นจริงๆดีหมดครับ ไอ้ที่ไม่ดีมีอยู่ตัวเดียวและไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยทำให้ทุกอันเนี่ยทำงานเละเทะคุณมีตัวนี้มากๆยานพาหนะที่พาไปมันก็จ่ายตัวนี้เข้าไปคอเลสเตอรอลตกค้างในเส้นเลือด L D L ตกค้างเหลือเฟือเลย H D L ออกมาเก็บปุ๊บเก็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 บตัวเองพังไปด้วยพังหมดเลยหัวใจหลักๆก็คือที่จะพูดเรื่องนี้คือไตกรกลีเซอไรด์ห่วยมากครับนั่นแหละสมควรแล้วที่หมอพยายามจะว่าดา่าผมบอกว่าต้องลด ตัวอื่นเนี่ยถ้าไตากิสลายคุณไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหาจำไว้นะครับไปตรวจค่าเลือดมาแล้วหมอบอกคอสต่อสูงมากอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งรีบฆ่าตัวตายนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรเลยดูไตกิสลายก่อนถูกไหมครับถ้าคุณมีตัวนี้ต่ําโคตรต่ําจังเลยนะครับตัวนี้สูงช่างมันตัวนี้สูงก็ช่างมันตัวนี้สูงต้องดีใจมากเพราะตัวนี้เป็นตัวเก็บกวาดถูกไหมครเขามีสูตรกันอย่างงี้ครับว่าคุณอยากรู้ว่าชีวิตคุณมีปัญหาหรือไม่ ให้เอาตัวนี้ตั้งนะครับหารด้วยตัวนี้ถ้าไม่ถึงสองจะสบายใจได้โอเคไหมครับมันแปลว่าสัดส่วนคุณยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะให้คอนเซิร์นที่สุดคือไตรกินสลายตัวอื่นๆสบายใจจะสูงยังไงก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมันดีริงผมอาจจะพูดอย่างนี้แล้วแบบบางคนที่จบแพทย์มาอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วแต่ท่านนะครับผมก็ไม่ได้รู้จริงนะครับจำเข้าใหม่ทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อสองของการไบโอแฮกกิ้งคือ เลิกกินน้ําตาลเลิกได้ไหมครับอยากมากเป็นความผิดของเราไหมที่เราเลิกน้ําตาลไม่ได้พ่อแม่ผมก็เลิกไม่ได้นะครับลูกๆผมก็เลิกไม่ได้ผมเลิกได้โคตรเก่งเลยผมนะครับคนรอบตัวผมผมพูดมาหมดแล้วครับเจ็ดย่านน้าไม่มีใครเลิกได้มันยากจริงๆนะครับก็ตอนเราเด็กๆพ่อแม่ก็ป้อนไอติมเรามันแต่เด็กถูกไหมครับโทษพ่อแม่โทษพ่อแม่แมจริงๆไม่ต้องโทษใครครับ ต้องโทษบรรพบุรุษน้ำตาลเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในยีนของเราว่าเราจะต้องอยากกินมันเวลาที่เรากินเข้าน้ำตาลเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปกระตุ้นตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าอะไรครับสารอะไรไม่รู้ทีม่มันหลังออกมาตอนที่เวลาเราเสพยาเสพติดนะครับมันจะหลั่งออกมาด้วยจําชื่อไม่ได้ซะอย่างนั้นอะไรนะครับอะไรก็ไม่รู้ช่างมันแล้วกันนะครับไอ้ตัวนี้มันจะหลั่งออกมา เวลาที่เราเสพยาเสพติดเนี่ยสารตัวนี้ก็หลั่งออกมาเหมือนกันเวลาที่เรากินน้ําตาลเนี่ยสารตัวนี้จะหลั่งออกมาเหมือนกันเราสึกว่าเราได้รับรางวัลเรามีความสุขนอกเหนือจากเรื่องของการบริโภคน้ําตาลที่อร่อยแล้วเรายังได้รับความสุขจากมันอีกด้วยเวลาเราขาดมันเราถึงโหยหาเราก็ไม่ผิดนะครับที่เรารู้สึกอย่างนั้นและสิ่งนี้มันถูกปลุกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัยไอตัวที่วิ่งไล่ช้างเมื่อกี้ครับเพราะสุดท้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดพยายามจะสะสมไขมันไว้ เพราะเขาไม่เหมือนเราถูกไหมครับเขาไม่ได้เข้าเซสนอิเลเวนซื้อได้หิวเมื่อไหร่ก็แวะไปอย่างนี้ถูกไหมฮะไม่ของมันคือแบบมันจะไม่มีกินเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยสัตว์มันกบดานหมดมันก็ต้องพยายามสะสมไขมันไว้การสะสมไขมันก็คือเข้าไปในรูปของการกินน้ําตาลเข้าไปแล้วแปลงเป็นไขมันเก็บไว้เวลาอดอยากจะได้ดึงออกมาใช้และอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกฝังเป็นยีนของเราว่าเราต้องกินน้ําตาลแต่ทุกวันนี้คุณไม่จาเป็นถูกไหมครับคุณกินอาหารกันแบบเต็มเหนียวแล้วคุณจะสะสมน้ําไขมันไปเพื่ออะไรอีกเพราะฉะนนั้ อยากกินน้ําตาลเลิกได้ดีนะครับเลิกไม่ได้ก็ลดลงก็ยังดีอย่างที่เรียนนะครับน้ําตาลเป็นสิ่งน่าจะเป็นเกือบจะเป็นสิ่งเดียวในในโลกนี้ที่คุณกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันอินเฟมมันทําให้ร่างกายคุณอักเสบผมขออนญาตเล่านิดเดียวนะครับจริงๆไม่อยากเล่าเรื่องนี้เยอะงั้นไม่เล่าเลยดีกว่าเวลาที่น้ําตาลเข้าเส้นเลือดเรานะครับมันจะก่อให้เกิดอาการอักเสบที่เส้นเลือดนะครับอาการอักเสบที่เส้นเลือดเนี่ย มันจะถูกเยียวยาด้วยวิธีเดียวคือการส่ง L D L มายิ่งคุณอักเสบมาก L D L จะถูกผลิตมากนั่นเป็นต้นเหตุของการให้มีไขมันในเลือดสูงขึ้นไม่ใช่คุณกินเข้าไปมากๆแล้วมันจะไขมันในเลือดจะสูงนะครับเพศอาการอักเสบนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหมอหมอนัฐนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่สิริราชพูดเรื่องนี้ชัดเจนมากคุณกินผลไม้มากๆคุณจะเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงหมอนัดเนี่ยเรียนทางด้านไขมันอย่างเดียวที่อเมริกามาเจ็ดปี นะครับแล้วพูดแล้วทุกคนก็ตกใจนะครับเพราะน้ำตาลที่อยู่ในผลไม้เราเรียกว่าอะไรฮะฟรุกโตสฟรุกโตสเป็นน้ำตาลที่ไม่ได้ให้พลังงานร่างกายก็ไม่รู้จักมันก็เลยพอน้ำตาลของผลไม้เข้าร่างกายปุ๊บมันแปลงเป็นไตรกลีเซอไรด์ทันทีเลยเก็บเลยนะครับไม่ได้แปลว่าอยากกินนะครับก็เลือกกินเอาแต่ก็พยายามอยากกินเยอะน้ำตาลไม่ดีนะครับถ้าไบโอแฮกกิ้งคือตัดได้ตัดตัดทิ้งเลยถ้าเราตัดแล้วเราจะาพลังงานจากไหนครับ นี่มนุษ์เราสามารถสร้างพลังงานได้จากสิ่งอื่นด้วยคาร์โบไฮเดารู้จักใช่ไหมครับคาร์โบอยู่ในไหนครับแป้งข้าวข้าวคือแป้งอะไรนะน้ำตาลเดี๋ยวตีตายเลยช่วยช่ยเอาไปยิงทิ้งหน่อยคือน้ำตาลคือแหล่งพลังงานพอกินเข้าไปั๊บคือน้ำตาลในมันสายตรงนะครับสังเกตพวกนักวิ่งไหมครับ วิ่งวิ่งโคตรเหนื่อยเลยครับโคตรเหนื่อยเลยครับหยิบน้ําตาลฟุดวิ่งต่อได้เพราะพอน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ปุ๊บมันเอาไปใช้เลยจบเรื่องกันคาร์โบไฮเดรตเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะถูกย่อยครับย่อยเป็นอะไรครับย่อยเป็นน้ําตาลนั่นแหละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าผมบอกว่าอยากกินน้ําตาลเนี่ยแล้วคุณยังก,กินคาร์โบไฮเดรตอยู่คุณจะได้น้ําตาลเองเพราะฉะนั้นคุณไม่มีความจำต้องกินน้ําตาลเพียวๆไม่ต้องใส่น้ําตาลอีกแล้ว ร่างคุณร่างกายคุณสามารถสร้างพลังงานได้จากคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตไม่ได้มีแต่แป้งนะครับผักทั้งหมดคือคาร์โบไฮเดรตนะครับผักคือคาร์โบไฮเดรตนะครับผักหัวเป็นแป้งนะครับแป้งอย่ากินนะครับคาร์โบไฮเดรตกินได้ผักกินได้กินได้บ้างเพราะสุดท้ายคาร์โบไฮเดตเข้าร่างกายไปก็จะถูกย่อยไปเป็นกลูโคสเหมือนกันกลูโคสส่วนเกินก็เก็บเป็นไตรกลีเซอไรด์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินน้ําตาลแหล่งพลังงานเราคือคาร์โบไฮเดตถ้าเราไม่กินคาร์โบไฮเดตล่ะเราไม่อยากได้กเารย เรากินเล็ดิครับไขมันแหล่งสร้างพลังงานเนี่ยที่ให้อาหารที่อาหารที่ให้พลังงานสูงคือไขมันครับไขมันหนึ่งหน่วยให้พลังงาน9้าแคลอรี่เยอะมากเวลาที่ไขมันเข้าร่างกายเราเข้าไปนะครับฟึบมันจะแปลงเป็นอะไรครับมันจะแปลงเป็นกรดไขมันกดไขมันนี่แหละเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นเลื่นลมไม่มีสารตกค้าง นะครับไม่มีอนุมูลอิสระใดๆเลยนะครับไขมันเป็นพลังงานที่ดีเฮ้ยมึงมั่วไะเนี่ยใช่ครับมั่วนิดหนึ่งครับไขมันให้พลังงานอย่าลืมนะครับอันที่หนึ่งคือกลูโคสกลูโคสตรงๆคือน้ําตาลอย่ากินคาร์โบไฮเดรตกินมั่งก็ได้นะครับเคยได้ยินพวกสายกินโลคาร์บไหมครับเคยได้ยินไหมโลคาร์บไอเอฟซีดีอะไรเงี้ยคือพวกนี้คือกินคาร์โบไฮเดรตน,น้อยๆแล้วกินแป้งกับไข่ไอ้ทเทสกินไขมันเยอะๆเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นพลังงานนะครับ สุดท้ายคือการกินโปรโตีนโปรโตีนเข้าสู่ร่างกายกลายเป็นอะไรครับย่อยปุ๊บกลายเป็นกรดโปรโตีนครับอะมิโนโอแอซิดผมก็จำเข้ามาผมไม่ได้เก่งเลยเลยนะครับจําได้ว่าอย่างนี้โปรโตีนเข้าสู่ร่างกายย่อยปุ๊บกลายเป็นอะมิโนโอแอซิดใช้เป็นพลังงานได้เลยเหมือนกันดีด้วยเหมือนเดิมไม่มีอะไรตกค้างนะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถามว่า ถ้าคุณกินกลูโคสเข้าไปสารตกค้างไปเป็นไกลกลิสลายเก็บอยู่ในกล้ามเนื้อของคุณเรียกว่าไกลโคเจนดึงออกมาใช้งานได้ด้วยนะครับเฮ้ยอยากกินงั้นกินคาร์โบไฮเดตกินคาร์โบไฮเดตปุ๊บร่างกายใช้เวลาเขาถึงบอกว่าเวลาคุณกินแป้งเนี่ยขนมปังให้กินอะไรครับโควิดถูกไหมฮะเพราะโฮวิดต้องผ่านกระบวนการก่อนก่อนที่มันจะย่อยแปรรูปเปลี่ยนมาจนกระทั่งกลายเป็นน้ำตาลมันใช้กระบวนการนานมันจะค่อยๆ่อย่อย,ย,อยร่างกายจะเอาพลังงานพวกนีไ้ไปใช้ก่อนใช่ใช่ใช่ใชจนไม่เก็บสะสม หรือเก็บสะสมน้อยมากกินข้าวก็เหมือนกันครับกินข้าวกล้องนะครับเพราะกว่าจะเข้าไปแล้วมันแปรรูปเปลี่ยนแปลงมันถูกย่อยๆ่ยอยยอยใช้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 จะเป็นเกือบจะไม่ได้สะสมเลยส่วนเกินครับก่อนที่มันจะไปเก็บเป็นไตเกียรสลายที่ตับหรือช่องท้องเนี่ยมันไปเก็บไว้ในกล้ามเนื้อก่อนถามว่าเวลาไปเก็บในกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วคุณมาตัวรีบๆแบนๆอย่างเงี้ยมีที่เก็บไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องมีกล้ามเนื้อครับ คนที่มีกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยไอของที่มันเหลือจากกูโคสมาเนี่ยมันก็เก็บไม่ได้พอมันเก็บไม่ได้มันวิ่งไปไหนครับวิ่งไปที่ตับเหมือนเดิมเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าการกินอาหารเนี่ยเราเน้นให้กินอะไรครับเราอยากให้กินโปรตีนเยอะครับผมแบบจะพน,นันก็กลัวเสียตังค์เยอะเอาเป็นว่าผมเชื่อว่า8ปเนีในี้กินโปรตีนไม่พอผมก็ยังกินไม่พอ โปรตีนเป็นสารอาหารที่เรากินได้น้อยมากในแต่ละวันกินโปรตีนเยอะๆครับเพราะกินโปรตีนเนี่ยมันจะไปเก็บในรูปของการเป็นกล้ามเนื้อแต่อยู่ๆคุณกินโปรตีนกินโปรตีนเป็นโปรตีนแล้วคุณไปทําให้กล้ามเนื้อคุณขยายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้คุณก็จะสูญเสียโปรตีนออกไปคุณอาจจะเฉียวมวาเป็นโปรตีนนะครับเขาเรียกโปรตีนรั่วรั่วที่กลวยไต,ยตยนะครับจึงเกิดเรื่องนี้ครับการกินโปรตีนคือกินเข้าไปแล้ว เอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อครับข้อที่สามนะครับข้อหนึ่งคืออะไรนะครับอะไรนะครับผมผมลืมนะี่ะหิวบ้างก็ดีอันที่สองคือตัดน้ำตาลอันที่สามคือกินโปรตีนหิวบ้างก็ดีเพราะอินซูลินมันจะได้หยุดทำงานบ้างคุณจะได้อยู่ภาวะอึดออ,อ,อ,ออินซูลินโรทฮอร์โมอนออกมาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับช่วยทำให้คุณมีสมาธิ การซ่อมแซมถุนที่สึกหรอเนี่ยครับมันจะไปเข้าซ่อมแซมตรงกล้ามเนื้อเวลาคุณไม่ออกกําลังกายอะไรต่างๆเนี่ยกล้ามเนื้อคุณจะฉีกขาดถูกไหมครับเขาจะเอาโปรโตีนเข้าไปแล้วก็โกรตฮอร์โมนจะมาหลัง่งออกมาแล้วก็เอาพวกนี้ไปรวมกันเพื่อจะสร้างให้เป็นกล้ามเนื้อของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องกินโปรโตีนให้เยอะนะครับจึงเข้าสู่เรื่องของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายเนียถามว่ามันอยู่ในสามเรื่องสําคัญถูกไหมครับถามว่าการออกกาลังกายที่สําคัญจริงๆเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนเลือกเอาเองนะครับว่าคุณอยากออกกําลังกายแบบไหนเมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนขออนุญาตพูดถึงเวทเทรนนิ่งก่อนคนที่ทำเวทเทรนนิ่งคืออะไรครับไม่ใช่คุณต้องการเป็นฮักนะครับแบบเขียวมาเชียวนะครับไม่ต้องการมีกล้ามเนื้อคือขอให้คุณมีกล้ามเนื้ออย่าเหลวๆนะครับอย่าเหี่ยวๆนะครับอย่ารีบๆขอให้มีกล้ามเนื้อบางคนอยากมีซิกแพคซิกแพคมีเลยนะครับซิกแพคมีได้เต็มที่นะครับอยากมีกล้ามแขนอยากมีกล้ามขา ทำเลยครับแต่การจะมีกล้ามเนื้อเนี่ยการเพาะแบบไปมุ่งมั่นยกลูกเหล็กยกลูกเหล็กไม่ขึ้นนะครับคุณต้องกินโปรโตีนให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปออกกําลังกายนะครับคุณยกลูกเหล็กอึชอึชกล้ามเนื้อคุณฉีกขาดเจ็บถามว่ากล้ามขึ้นไหมครับกล้ามขึ้นตอนไหนครับตอนไหนนะครับฟังไม่ได้ยินอนะ่ะช่วยรับไมนะ่เนี่ยครับ กล้ามคุณจะขึ้นตอนนอนนะครับเวลาคุณนอนหลับสนิทโครรฮอร์โมนคุณหลั่งออกมามันจะไปวิ่งหาส่วนที่คุณกําลังเจ๊งๆอยู่แล้วซ่อมแซมโปรตีนมีไหมเอามาซ่อมมันหน่อยตรงนี้แหละครับจังหวะที่คุณกําลังหลับแล้วโครรฮอร์โมนออกมาเนี่ยมันจะพาโปรตีนไปซ่อมแล้วกล้ามคุณจะใหญ่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นเฟิร์มขึ้นนั่นแหละครับกล้ามจะใหญ่กว่านี้อีกถ้าคุณกินพวกไกลโคเจนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณออกกําลัง ถ้าคนอยากจะใช้กล้ามเนื้อเพื่อลดไขมันนะครับนี่นะครับใช้กล้ามเนื้อเพื่อลดไขมันคุณต้องทำเ,เวทเทรนนิ่งนะครับอันที่สองถ้าคุณอยากผอมละ่ะแฟรเบิร์นออกกำลังกายแบบแฟตเบิร์นเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินออกกำลังกายวิ่งโซนสองไหมฮะวิ่งโซนสองคือชีพจรอยู่ที่แบบไม่รู้แต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมฮะ ต้องเอาอะไร220ลบอายุลบโน่นคูณนี่ได้เปอร์เซ็นต์มาสุดท้ายแฟตเบิร์นนะครับซึ่งโคตรยากครับแต่ถ้าคุณอยากแฟตัเบิร์นจำไว้อย่างหนึ่งนะครับการลดไขมันสมมุติคุณอยากลดความอ้วนเช่นชั้นพุงใหญ่มากค่ะฉันอยากลดพุงค่ะทำไงครับซิดอัพเคยเห็นไหมครับซิดอัพสิคุณแพงสิคุณลดไหมครับยิ่งแพงยิ่งแขนใหญ่เนาะแพงยังไงมันวะแพงไปแพงไปแขนเบิมเลย แต่พุงมันอยู่เท่าเดิมจําไว้นะครับไม่มีการลดไขมันเฉพาะส่วนไขมันจะต้องลดลงทั้งหมดทั่วร่างกายในเวลาเดียวกันไม่มีแบบหุ่ละหูค่าและเอลคอตไม่มีนะครับไม่มีไขมันเนี่ยเวลามันสะสมมันสะสมทั้งร่างกายแล้วเวลามันออกมันก็จะออกทั้งร่างกายเพียงแต่ว่าในแต่ละคนอาจจะเริ่มต้นสะสมไม่เหมือนกันคนส่วนใหญ่ในประเทศเราเริ่มสะสมจากตรงไหนครับพุงครับ บางคนก็พุงล่างบางคนก็พุงบนถูกไหมครับเพราะว่าไขามันมันไปเก็บตรงตับแล้วก็อยู่บริเวณรอบๆตับภายในเสร็จแล้วก็เก็บตรงตรงพุงค่อยๆสะสมสะสมบางคนก็หน้าใหญ่ค่ะหน้าใหญ่มากมึงสะสมตรงแก้มก่อนไงบางคนก้นครับก้นเบอเลยแต่ตัวเล็กบางคนท้องแขนบางคนน่องบางคนขาไม่เหมือนกันนะครับเวลาสะสมเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมไปแบบนี้ทั่วๆทั่วๆนะครับเวลามันออกมันก็จะทยอยออกของมันไม่เหมือนกันแต่เวลามันออกมันจะออกทั้งหมด จะไม่มีการแบบออกเฉพาะส่วนอาทั้งนั้นเราแพล้งทําไมครับเราแพล้งเพื่อให้คอมมาเซอร์เราแข็งแรงเคยเคยแบบอยากมีกล้ามท้องไหมครับแบบถกนี่ไม่อยากถกนะเดี๋ยวถกก็ตกใจยูไอเชียวคือคือซิกแพคเนี่ยทุกคนมีนะครับทุกคนทราบไหมว่าเรามีซิกแพคมีนะครับเดี๋ยวดูแคลนตัวเองเวลาใครถามว่ามึงไม่เจ๋งไม่มีซิกแพคบอกกูมีบังเอิญใช้นไขมันกูหนาไปนิดนึงมึงเลยไม่ได้เห็นเพราะกล้ามเนื้อมันอยู่ข้างในนะครับ กล้ามท้องเราเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อใหญ่ๆอยู่อันเดียวนะครับอันเดียวเลยครับไอที่บอกซิกแพคเนี่ยจริงๆมันเป็นกล้ามเดียวนะครับแต่เรามีพังผืดอ,อยู่ซึ่งพังผืดบางคนก็สวยก็ทําเห็นซิกแพคสวยบางคนพังผืดไม่สวยออกมาซิกแพคดูน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับเป็นเหมือนหนงปังโลที่จัดไม่ได้ระเบียบอะนะครับนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนมีเวลาที่คุณแพลงหรือคุณออกกาลังกายหรือทาคอมาเซ้นแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยส่วนนี้มันจะแข็งแรงมันจะใหญ่แต่ใหญ่ยังไงมันก็ไม่มีทางทะลุชั้นไขมันถูกไหมครับ เพนถ้าคุณมีอยากซิกแพคหรือผู้หญิงอยากจะมีเขาเรียกอะไรร่องสิบเอ็ดเคยด้ยิไหมร่องสิบเอ็ดร่องสิบเอ็ดแนวนี้ไม่ใช่แนวนี้นะฮะบางคนแบบร่องกูร่องร้อยสิบเอ็ดมีสามร่องเลยแนวนี้นะฮะร่องร้องสิบเอ็ดพูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยากมีอยากมีกล้ามเนื้อตรงท้องชัดๆคุณต้องทำยังไงครับลดไขมันก่อนลดไขมันทั่วทั้งร่างกายคุณจะคาร์ดิโอไม่ใช่คาร์ดิโอคุณจะไปออกกำลังอีท่าไหนก็ได้ครับขอให้เผาไขมัน การเผาไขมันเนี่ยคือการออกกําลังกายช้าๆเบาๆหัวใจอย่าเต้นเยอะออกกําลังกายไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับแม่ไปคุยกับลูกไปได้ไม่ต้องเหนื่อยถึงขันาดแลวอันนั้นไม่แฟตเบิร์นนะครับอันนั้นอาจจะเลยเถิดไปถึงคาร์ดิโอหรืออย่างอื่นแต่แฟตเบิร์นคือเบาๆแต่ใช้เวลายาวๆจังหวะที่คุณออกกําลังกายเบาๆเนี่ยร่างกายคุณไม่ตกใจนะครับร่างกายไม่ตกใจมันก็จะปลดปล่อยไอ้ไขมันที่เรียกว่าไตรกีเซอไลด์นะครับออกมาใช้งานปื๊ดออกมาเลยเลยออกมาเลยเลยออกมาออกมาแบบ เพราะเวลาที่ร่างกายมันตกใจเนี่ยว่าคุณเสียไขมันมากไปเนี่ยร่างกายจะเข้าใจว่าคุณเข้าสู่สภาวะเขาเรียกว่า starvation ท่องมาเหมือนกันคือภาวะอดอยากอะ่ะเหมือนมึงคุณจะตายแล้วคุณไม่มีกินไงถูกไหมครับร่างกายชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับอยู่ได้ด้วยไขมันสะสมพอมันเข้าใจว่าคุณจะตายเนี่ยมันบล็อกเลยนะครับไม่เอาละเหมือนตอนที่ผมผมล่วงจำได้ไหมครับร่างกายผมตกใจเฮ้ยมึงบ้าอะไรไเนี่ยอยู่ๆก็เสียไขมันเยอะไหป่ะล็อกเลยครับ พอล็อกปุ๊บร่างกายใช้พลังงานจากไหนครับน้ําตาลมันก็ไม่กินแป้งมันก็ไม่กินของทอดของเทอนไม่กินเลยมันก็ไปดึงเอาจากโปรตีนที่มาจากกล้ามเนื้อผมเนี่ยมาใช้งานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการลดความอ้วนหรือลดไขมันคุณต้องออกกำลังกายเบาๆครับใช้เวลายาวๆเพื่อดึงไขมันสะสมออกมาใช้มันก็จะดึงออกมาเลยครับตามกล้ามเนื้อตามเนื้อเยือ่อตามตับเตบมันจะดึงออกมาดึงออกมาสิ่งที่ทําให ไขมันคุณออกมาใช้งานได้ห่ดีบ่อยๆเคยไหมครับคุณลองใครใครใส่พวกไอพก IoT ออย่างนี้บ้างครับจริงๆใส่หมดมั่งที่เนี้ยเขาบังคับไหมไม่บังคับเหรอเฮ้ยคุณต้องบังคับนะกระทิงผมว่าคุณควรบังคับทุกคนต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้โบนัสอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่เลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับใส่แล้วไปนอนนะครับคืนนี้ใส่ปุ๊บดูปุ๊บไปนอนไปนอนตื่นมาคุณจะสังเกตไหมครับแคลอรี่คุณหายไปเอ้ยไม่ใช่หายไปเด็กเพิ่มขึ้นอ่ะไม่รู้ขึ้นเรว่าอะไรคือมันมันเผาผลาญอะ เวลาเรานอนแล้วเรานอนดีๆนะไขมันเราจะหายไปเพราะเวลาที่คุณหลับเนี่ยร่างกายคุณเนี่ยไม่ได้กินใช่ป่ะเออใครเคยทำไอเฟงครับ intermittent fasting ไม่มีเลยคนที่นี่ใช้ไม่ได้เลยทำใช่ไหมครับทำเท่าไหร่ครับสิบหกแปดทำสิบหกแปดคือกินสิบหกวันไม่กินแปดวันอย่างเงี้ยแหละฮะ ไม่ใช่คือ intermittent fasting คือการกำหนดเวลากินและไม่กินในแต่ละวันนะครับเช่น16-8คือไม่กิน16ชั่วโมงแล้วกิน8ชั่วโมงแต่ไม่ใช่มึงฟาด8ชั่วโมงเรียบเลยนะฮะยาวไม่ใช่นะครับก็คือเอา8ชั่วโมงมาจัดเวลากินดีๆนะครับเวลาที่ร่างกายเราไม่มีอาหารตกถึงท้องเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรครับอินซูลินมันก็จะหยุดหลัง่งถูกไหมครับเป็นหน้าที่ของโกรทฮอร์โมนเวลาคุณหลับนี่คือเวลาที่คุณไม่กินสมมติคุณหลับได้8ชั่วโมงไไมมไมมมม่่มีีีีออะรตตกถถึงงงท้เลยยาาววคุณัชิ การมีชีวิตแปลว่าคุณต้องใช้พลังงานร่างกายพลังงานจากไหนครับไปเอาจากแหล่งสะสมนี่แหละออกมามันก็จะไปดูดออกมาครับมันก็จะไปเอาไขามันสะสมเนี่ยครับออกมาใช้งานเพราะฉะนั้นคุณมีการใช้พลังงานตอนตอน,ตอนหลับด้วยถูกไหมครับถ้าคุณหลับดีหลับมีคุณภาพาคุณจะผอมไปเรื่อยๆแต่ต้องตื่นบ้างนะไม่ใช่หลับยาวหลายวันอนะไรยงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟตเบิร์นออกกําลังกายเพื่อเผาไขามันนะครับแล้วการเผาไขามันเนี่ยก็จะมีเทคนิคคืออย่าทําหนักๆแต่ขอให้ทายาวๆไม่งั้นร่างกายตกใจ หรืออีกแบบหนึ่งครับการออกกําลังกายคือคาร์ดิโอพุ่งไปที่ไหนครับพุ่งไปที่หัวใจเพราะว่าหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดถูกไหมครับเวลามันสูบฉีดเลือดเนี่ยมันพาทุกอย่างไปนะครับพาออกซิเจนไปพาสารอาหารไปพาอะไรนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไข่งไขมันอะไรเงี้ยมันไปหมดเลยนะครับพวกคอเลสเตอรอลไปหมดเลยการออกกําลังกายเพื่อพุ่งเป้าไปที่คาร์ดิโอเนี่ยช่วยเพิ่มการสูบฉีดเวลาเลือดสูบฉีดเยอะๆเนี่ยร่างกายจะแข็งแรง แต่การที่คุณจะออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยคือคุณต้องออกกาลังกายให้เหนื่อยในระดับที่เริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเริ่มรู้สึกเริ่มหอบนะครับการออกกำลังกายมีสามชี้เลือกเอาตามชอบใจอยากสร้างกล้ามเนื้อครับเพราะรู้สึกว่าไขามันเยอะสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคือเตาเผาไขมันนะครับยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อเยอะไขมันจะยิ่งพอกปูนยากเพราะมันจะถูกเก็บไปก่อนและกล้ามเนื้อยิ่งคุณใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งช่วยเผาผลาญไขมันได้เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่อยากมีกล้ามค่ะฉันอยากจะแฟตเบิร์นคุณเลือกกำลังกายัร่งกายแบบแฟตเบิร์นได้เลยนะครับก็ไปซื้อพวกนี้มาใส่นะครับแล้วคอยสมมติวคุณปั่นจัก,กรยานผมไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนนะครับคำว่ามาก่อนแปลว่าอะไรครับตอนนี้ไม่ได้ปั่น <c oughs> คือตอนนี้ไม่ได้ปั่นเพราะอากาศไม่ดีไงครับถูกไหมผมมีข้ออ้างได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับไปวิ่งก็วิ่งไม่ได้ครับราอากาศไม่ดีตรงนี้ทำอะไรกินแล้วนอนครับคือปั่นจักรยานไปเนี่ยผมต้องคอยชำเลืองตาดูว่า มันเกินไหมอย่างผมเนี่ยไม่ควรเกินร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเพราะว่าอายุเยอะสาหรับบางท่านในที่นี้อาจจะต้องขึ้นไปถึงสักร้อยยี่สิบร้อยสิบเลือกเอานะครับมันก็จะมีสูตรการคานวณซึ่งไม่ค่อยได้ยากมากการออกกําลังกายสําคัญครับอย่างที่เรียนก็คือว่าเราคุมเรื่องอาหารคุณจะคุมสุขภาพได้เจ็สิบเปอร์เซ็นการออกกําลังกายคือส่วนที่เหลือว่ากันว่าคือสาสิบแต่จริงๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ไม่มีพูดเรื่องนอนเลยเดี๋ยวมีพูดเรื่องนอนทีเดียวนะครับออกกําลังกายเลือกได้นะครับ ในสายที่ไม่อยากจะให้มีกล้ามเนื้อใหญ่โตแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากล้ามเนื้อเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นนะครับผมเนี่ยสูญเสียกล้ามเนื้อไปตอนอายุห้าสิบปัจจุบันอายุห้าสิบสามปีเสร็จๆนะครับปั๊มไขปั๊มกล้ามเนื้อมาสามปีแล้วครับไม่ขึ้นเลยครับยิ่งคุณแก่กล้ามเนื้อยิ่งขึ้นยากมากกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้ามีตอนวัยรุ่นได้ตอนอายุประมาณขนาดนี้ยเร่งสร้างไว้และดูแลมันเพราะเมื่อคุณสูญเสียมันไปตอนอายุมากๆมันจะขึ้นยากมากนะครับ เพราะฉะนั้นเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ขอให้ทาเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละสักสี่ครั้งสามสี่ห้าครั้งได้เรื่องเอานะครับทําทุกวันก็ได้แต่ข้อสําคัญที่สุดก็คืออย่าออกกําลังกายจนกระทั่งคุณเครียดอย่าควบคุมอาหารจนกระทั่งคุณเครียดเพราะร่างกายคุณก็จะเจ๋งอ,อีกก็คือจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลเคยเรียนไหมครับคอร์ติซอลนี่ไม่ใช่คอของอัลซออะไรเลยนะครับคอร์ติซอลจะหลั่งออกมาเวลาที่คุณเครียด แล้วตัวนี้จะทำให้คุณเกิดการสะสมไขมันอีกเพราะฉะนั้นทำให้สบายๆทำให้เป็นกิจวัตรทำให้อย่าเกิดความเครียดเรื่องสุดท้ายของการทำไบโอแฮกกิ้งก็คือเรื่องการนอนครับที่ว่ากันว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดจริงๆและเป็นวิธีที่คนทำได้ยากที่สุดเพราะอย่างนี้ครับการนอนที่มีคุณภาพคือคุณต้องนอนเท่าไหร่ครับใครนอนถึงตรงนี้บ้างครับแห้งสนิทมีใครนอนได้แปดชั่วโมงบ้างครับขอแปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมง่อน ยกเลยครับไม่นอนไม่นับเวลานอนตอนทํางานอย่างนี้ห้ามนับนะครับไม่มีมือเหลือเลยผมไม่นอนตอนทํางานมีมหมครับแปดชั่วโมงเดี๋ยขอดูจริงๆฮะโอ้นี่สุขภาพดีมากครับสุขภาพดีมากครับเจ็ดชั่วโมงครับหกชั่วโมงครับที่เหลือคือมากกว่าแปดชั่วโมงการนอนให้ได้แปดชั่วโมงเนี่ย จริงๆเป็นเรื่องสําคัญนะครับเขาว่ากันว่าอย่างนี้ครับลูปการนอนของคนเรามันจะมีเคยได้ยินไหมครับที่บอกมี R E M มี deep sleep light sleep อะไรพวกนี้ครับหนึ่งลูปเนี่ยมาชั่วโมงครึ่งนะครับคุณนอนหลับไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งพอผ่านครบทุกหลูปคุณตื่นปุ๊บคุณสดชื่นเลยสดชื่นเลยนะครับคุณนอนแบบไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วคุณยังไม่ตื่นคุณจะไปตื่นตอนสองชั่วโมงคุณจะงงเงียงงเงี้ยเพราะมันไม่ใช่รลูปที่คุณควรตื่น แม้แตนะ่คุณนอนไปสามชั่วโมงคุณจะสดชื่นคุณนอนไปสี่ชั่วโมงครึ่งคุณจะสดชื่นคุณนอนไปหกชั่วโมงครึ่งคุณจะสดชื่นคุณนอนไปเจ็ดชั่วโมงครึ่งคุณจะสดชื่นแปดชั่วโมงคุณไม่ค่อยสดชื่นเพราะฉะนั้นอย่านอนแปดชั่วโมงนอนแค่เจ็ดชั่วโมงครึ่งพอแต่ต้องนอนอย่างมีคุณภาพถามว่าทำไมยิ่งนอนยิ่งเยอะมันสู้กับการนอนน้อยไม่ได้คือการนอนเนี่ยต้องมีปริมาณที่พอเหมาะและอยู่ในลูปที่เหมาะสมนะครับนอนเยอะๆเพื่อ เวลาที่เรานอนเราไม่ได้กินถูกไหมครับเวลาที่เราไม่ได้กินเราเรียกว่าฟาสติ้งถูกไหมครเพราะฉะนั้นมื้อเช้าถึงเรียกว่าเบรคฟาสต์ถูกไหมครับตอนนอนคือตอนที่ไม่ได้กินไม่ได้กินเรียกฟาสต์ตื่นเช้ามากินมื้อแรกเราเรียกว่าเบรคฟาสต์คือหยุดฟาสต์หยุดการไม่ได้กินโอ้ยยากเว้ยเอาเป็นว่านั่นแหละนะครับนอนคือไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณนอนไปแปดชั่วโมงเนี่ยร่างกายคุณไม่ได้มีอาหารเข้ากรดฮอร์โมนออกมาเลยนะครับ ออกมาซ่อมแซมนู่นนี่นั่นเข้ามาเผาผลาญส่วนที่ต้องการเผาผลาญคุณใช้คุณใช้พลังงานนะครับผู้ที่ทํา IF คืออย่างพี่ทํา i f 1 6 8 16 8คือนอนนอนกี่ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงนอนเลยครัไปนอน2ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาคุยใหม่นะครับพี่เขานอน6ชั่วโมงเขาต้องตื่นมาแล้วไม่กินอะไรอีก10ชั่วโมงถูกไหมครับจังหวะที่คุณไม่กินอะไรอีก10ชั่วโมงเนี่ยคุณตื่นแล้วร่างกายคุณใช้พลังงานมากกว่าปกติ จังหวะที่คุณใช้พลังงานมากๆแล้วคุณไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเนี่ยร่างกายคุณก็ยังคงมีโกรธฮอร์โมนออกมาแล้วก็ดึงไขมันสะสมออกมาใช้งานออกมาใช้งานแต่โกรธฮอร์โมนมันก็ไม่ได้แบบสูลลูอิเซไลขนาดนั้นนะครับมันมีช่วงออกช่วงไม่ออกในหนึ่งหลูของการนอนคุณเนี่ยมันจะมีออกมาเป็นกระยิมกระย่องกระย่อมกระแยง่งออกมาปิดปิดป่ปอยปล่อยแต่ด้วยบอดี้คล็อกของเราซึ่งสัมพันธ์กับนาฬิกาโลกคือพระอาทิตย์เนี่ยนะครับ คนแถวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แถวเมืองทองนะหมายถึงว่าแถบเอเชียแถวเนี้ยช่วงเวลาที่กรดฮอร์โมนจะออกเยอะสุดคือช่วงประมาณเที่ยงคืน1ึงตีสองมันสัมพันธ์กับนาฬิกาโลกนะครับคือพระอาทิตย์นะครับเพราะน้นไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่คุณต้องมานอนกลางวันนะไม่ใช่นะมันก็ไปนอนเที่ยงคืนตีสองที่นู่นแหละจังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่กรดฮอร์โมนหลั่งเยอะสุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณควรจะต้องนอนกี่โมงถ้าคุณจะนอนแปดชั่วโมงคุณก็ควรจะนอนตั้งแต่ประมาณสักห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่า เพื่อคุณจะได้หลับสนิทช่วงที่ประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองเพื่อที่จะให้โกรธฮอร์โมนมันหลั่งเยอะๆยิ่งหลั่งเยอะคุณยิ่งผอมลงยิ่งหลั่งเยอะยิ่งซ่อมแซมตัวรี้สึกหรอถ้าคุณเป็นพวกที่แบบเวดเวดกล้ามเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้คือจังหวะฟูเลยนะฮะจังหวะกล้ามใหญ่จังละกล้ามสวยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรนอนหกถึงแปดชั่วโมงโดยที่ให้คอของการนอนหลับสนิทอยู่ที่ตอนเที่ยงคืนถึงตีสองยากไหมครับยากผมเชื่อคนแถวนี้ไม่ค่อยนอน ถ้าไม่ทำงานก็เน็ตฟ i ิกไม่เน็ตฟ i ิก็เล่นเกมอะไรสักอย่างซึ่งลูกผมโคตรชอบเล่นนะฮะเป็นเรื่องยากมากเป็นเรื่องที่ดูง่ายแต่ทำยากจริงๆถามว่าทำไมเราถึงทำยากครับคุณก็ไม่ผิดอีกอะวันๆหนึ่งร่างกายเราเนี่ยครับเขาบอกอย่างนี้ฮะสมมติว่าวันเนี้ยเราเลิกงานแล้วเราก็ไปต่างจังหวัดเลยนะครับไปอยู่ในชนบท ประมาณสักห้าโมงหกโมงแสงเริ่มแบบโพเเพโพเเพใช่ไหมครับคุณจะเริ่มยังไงครับเริ่มรู้สึกกลัวผีออกมาตับพระอ้อมใช่ไหมครคุณจะเริ่มง่วงแล้วคุณก็แบบแต่เขาบอกอย่านอนตอนนั้นถูกไหมนอนแล้วเดี๋ยวไขไปเลยเป็นไข้ไข้ไข้ทับฤดูหรืออะไรไม่ใช่ไข้อะไรวะ <laughs> ไข้อะไรก็ไม่รู้ครับเป็นไข้อะนะครับทําไมเราถึงง่วงนอนแถวแถวนั้นแต่อยู่กรุงเทพคุณไม่ค่อยง่วงแถวนั้นนะครับสี่โมงห้าโมงคุณเป็นช่วงกันรครับเลิกงานกูกําลังแฮปปี้มาก นะครับเป็นเพราะว่าแสงสีส้มสีแดงของพระอาทิตย์ซึ่งมันจะมีรังสีของมันไอ้ตัวนี้แหละครับที่มันจะส่งผลทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าไปนอนเถอะพักผ่อนพระอาทิตย์ลูกเดียวกันเนี่ยครับตอนเช้าเช้าที่มันขึ้น,ตอน,น,นตอนเช้าแล้วมันแยงตาแล้วตื่นเนี่ยมันให้แสงสีฟ้ารังสีสีฟ้าที่เรากลัวนักกลัวหนาจากคอมพิวเตอร์ต้องใส่แว่นกันใช่ไหมครับตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์จะให้แสงสีฟ้าจะทําให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเป,ป๋าสดชื่น พวกเราเป็นไงครับก่อนนอนทําอะไรครับถ่ามือถือไปถ่ายมือถือไออลน์ครับอะไรก็ได้ที่คุณทําแล้วจะไม่งว่วงเพราะโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมันให้แสงสีสีอลไรครับสีฟ้าถูกไหมครับแสงสีฟ้าให้ประจุบวก ร่างกายคุณมีประจุบ,จบวกเต็มเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะตื่นเต้นไงกระปี้กระเป๋าโอ้โหสดชื่นบางคนชอบดูทีวีนะครับก่อนนอนเปิดทีวีใกล้เลยเล่นมือถือด้วยทุกอย่างมันพร้อมทําให้คุณไม่นอนอะ่ะแสงสีแดงทําให้คุณง่วงเวลาคนเขาแฮกร่างกายก,ายก็ทําง่ายๆครับเขาเอาอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากห้องให้หมดเปลี่ยนไฟในห้องนอนเนี่ยเป็นแสงสีเหลืองสมัยก่อนนอ่ะไอไฟแบบไฟที่มีไส้อ่ะครับแสงสีนวลๆเหลืองๆสม้มๆพวกนี้ช่วยให้ง่วงช่วยให้คุณพักผ่อนได้ คุณจะหลับสนิทง่ายขึ้นนะครับบางคนซีเรียสรู้จักหนุยพงสุขไหมครับพวกคุณต้องรู้จักหนุยพงสุขสิหนุยพงสุขไปสั่งซื้อ LED ที่แบบเขาเอาไว้เชียคอนเสิร์ตนะครับเป็นกระดานสีแดงแนละ้วกคืนมึงเปิดปุ๊บเอาหน้าส่องเลยนะฮะนี่เลยหนุยครับในกันเปิดเอาหน้าส่องเลยครับส่องแล้วง่วงครับง่วงก็ไปนอนเวลาเขาแฮกล่างกายก็ทํากันแบบนั้นถามว่าเราซีเรียสขนาดนั้นไหมก็ไม่จําเป็นครับก็แค่เราอยู่ห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้บ้างในเวลาที่ควรจะนอนเช่น คุณอยากจะหลับสักห้าทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มคุณคงวางอุปกรณ์พวกนี้ได้แล้วเอาไปชาร์จนอกห้องนี่เพิ่งมีข่าวว่าคนชาร์จแบตเตอรี่เสริมแล้วหัวระเบิดหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมฮะเอาไปชาร์จนอกห้องนะครับอีกอย่างหนึ่งครับหาเวลาไปอยู่กับธรรมชาติหน่อยธรรมชาติก็คือสนามหญ้าก,ก็ได้นะครับต้นไม้ก็ได้นะครับเคยสังเกตไหมเวลาเราไปต่างจังหวัดไปอยู่ทะเลครับแล้วคุณถอดรองเท้าแล้วลงไปแบบลั่ล้าที่ชายทะเลแล้วคุณรู้สึกผ่อนคลายจังเลยมีความสุขจังเลยเพราะอะไรครับ ธรรมชาติคือประจุลบเรารับแสงจากประจุบวกมากๆเวลาเราไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยประจุลบจะเข้ามาในร่างกายทําให้เกิดบาลานซ์ในร่างกายอาจารย์บางท่านที่ผมรู้จักก็คือทุกวันแกจะถอดรองเท้าไปยืนหน้าบ้านยืนรับประจุบวกเอ้ยรับประจุลบสิ <c oughs> พูดผิดนั่นแหละครับหาเวลาอยู่กับธรรมชาติซะบ้างนะครับหรือไม่มีจริงๆก็เอามือจับต้นไม้ก็ยังดีวะนะครับจับสักสิบนาทีสิบห้านาทีต่อวันเพื่อซึมซับประจุลบ ให้ร่างกายได้เกิดบาลานซ์นะครับวิธีการแฮกร่างกายมีง่ายๆแบบนี้เองนะครับวันนี้คงรบกวนเวลาเยอะมากผมขอฝาก3มเรื่องสําหรับทุกๆคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพซึ่งจริงๆควรจะใส่ใจนะครับควรจะอยู่ใน KPI เลยนะครับคุณกระทิงนะครับสมเรื่องนะครับกินให้ถูกต้องสําคัญมากนะครับกินอย่างไรเมื่อกี้เล่าไปแล้วนะครับอะไรที่ไม่ดีเป็นไปได้ผมขอร้องละนะครับเลิกกินน้ําตาลกันเถอะนะครับผมไม่ได้ปติบักต่อบริษัทน้าตาลใดๆทั้งสิ้นนะครับมีใครเป็นลูกเราาบริษัทน้ำตาลผมขอไภัยในโอกาสนี้นะครับ กินให้ถูกต้องนะครับออกกําลังกายเลือกเอานะครับคนเราควรออกกาลังกายทุกวันนะครับอย่างน้อย3 4มี่หครั้งต่อสัปดาห์มีเวลาที่เหมาะสมเลือกชนิดเอานอนพักผ่อนเป็นสิ่งเดียวที่ผมทําได้ไม่ดีนะครับการนอนพักผ่อนนะครับผมก็ติด Netflix กเหมือนกันนะครับยิ่งแบบเรื่องช่วงหลังนี้มีหนังแบบเซตเอเ c ค t ชั n นอะไรมาเนี่ยโหยิ่งแบบไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะครับนะครับ,นะรบก็ฝากสําหรับทุกทท่านที่อยากจดูแลสุขภาพหวังว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังจะพอมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ทํางานหนักหักโหมแล้วก็ ช่วยมุ่งมั่นทำให้เกษตรกร,กรไทย KPG ในรุ่งเรืองแต่ควรจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ